สวัสดีครับกับช่องของ Power 519วันนี้สำหรับน้องๆมีน้องๆมือใหม่ท่านหนึ่งฮะสอบถามเข้ามาทางคอมเมนต์นะฮะว่าอยากจะให้ช่วยแนะนำหรือก็สอนวิธีการเปลี่ยนพิกัดหน่อยพิกัดอย่างเดียวนะฮะก็คือพิกัดก็คือตัวนี้นั่นเองนะฮะที่ใส่กับตัวพิกอัพอยู่ถ้าเป็นพิกัดแบบนี้ก็พูดถึงพิกัดก็คงจะเป็นทรงสแตทซะส่วนใหญ่เนาะคิดว่าน่าจะเป็นสแตทหรือว่าอาจารย์จะมีแบบนี้ก็ได้อย่างผมมีตัวนี้มันเป็นซิงเกิลคอยหมดใช่ไหมฮะปิกอัพเป็นซิงเกิลคอยหมดตัวนี้มันจะมีเป็นฮัมบักเกอร์เป็นตัวท้ายครับตัวบิดนะฮะตรงนั้นก็เหมือนกันหมดจริงๆเราสามารถเปลี่ยนมันได้เช่นกันนะฮะเราจะมาเปลี่ยนตัวนี้ก็ได้เพราะว่ารูปแบบของมันมันเหมือนกันแหละสำหรับตัวที่เราจะมาเปลี่ยนเพราะว่าทั้งน็อตทั้งรูอาจจะไม่ตรงกันซะทีเดียวกับกีตาร์ที่เราซื้อมานะฮะอาจจะไม่ตรงประมาณนี้ฮะพวกรูเนี่ยอาจจะมีความเยื้องอยู่บ้างนะฮะที่เราจะเอามาใส่เพราะว่างานของแต่ละชิ้นมันก็อาจจะเป็นของก๊อปปี้บ้างอะไรบ้างเนี่ยมันอาจจะรูมันไม่ตรงแต่ว่าถามว่าเจาะเข้าไปได้มันก็มองไม่เห็นอยู่ดีฮะด้านไหนแต่ว่าเราก็จะมีรูเพิ่มเข้ามานี่เองนะในตัวบอดี้ของกีตาร์นะฮะถ้าบอกว่าเราก็อยากจะเปลี่ยนนะยอมรับได้ตรงนั้นก็เปลี่ยนได้นะฮะมีปัญหาอันนี้ถ้าบอกว่าถามว่าพอร์ตยังไงดีกว่ามั้งเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราเปลี่ยนชุดพิกการ์ดมันไม่ต้องพอร์ตวงจรอะไรฮะก็แค่พอร์ตน็อตออกกับพวกโวลูมออกนะฮะกับพวกนี้ก็ถอดสายถอดตรงนี้ออกฮะน็อตต่างๆที่มันยึดกับตัวพิกัดนั่นเองฮะก็คือแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ย้ายพวกพิกอัพกับพวกโวลูมเนี่ยมาใส่แทนในตัวได้นะฮะหรือว่าเราจะเปลี่ยนพิกอัพเป็นฮัมบักเกอร์ตัวหลังเหมือนกันก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าแต่นี้ต้องบัดกีแค่นั้นเองต้องบัดกีออกเอาสายของตัวบิดออกอย่างนี้ฮะตัวสุดท้ายเนี่ยตัวบิดตัวหลังนั่นเองพิกอัพตัวหลังเพราะว่าตัวนี้มันเป็นซิงเกิลคอยมันจะไม่เหมือนกันแค่นั้นนะเราเลยต้องเปลี่ยนพิกอัพหน้าตามันเปลี่ยนไปอ่ะมาดูว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้เราจะใช้อะไรบ้างสำหรับการที่เราจะถอดมากกว่านะฮะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการถอดแล้วกันนะเราจะได้เห็นภาพเราจะบอกว่าถ้าถอดเสร็จปั๊บมันยกของนี้ไปมันก็เรียบร้อยไม่มีปัญหานะจริงเรามีใช้ก็แค่ไขควงกับครีมก็พอแล้วฮะสองอย่างไขควงกับครีมเท่านั้นถ้าเราจะย้ายพิกอัพเปลี่ยนพิกัพใหม่แค่นั้นเองนะฮะก็คือถอดชุดนี้ออกจากพิกัดเดิมได้ทั้งหมดด้วยใช้ครีมกับไขควงอย่างละตัวแค่นั้นเองนะฮะมาเดี๋ยวเรามาลองถอดกันให้ดูเลยก็ได้ฮะหรือจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะพวกประแจที่สามารถขันพวกตัวนี้ได้นะฮะมันต้องดึงโวลูมออกมานะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าผมจะอธิบายไปด้วยนะฮะก็จะได้เห็นภาพไปที่ตัวกีตาร์โอเคเริ่มต้นเราก็ต้องเอาสายออกก่อนเนาะคลายสายออกก่อนนะฮะก็โอเคฮะเมื่อถอดสายเสร็จแล้วเราก็หาอะไรหนีบไว้ก็ได้ฮะไม่จำเป็นต้องถอดมันออกจากตัวหย่องนะฮะหนีบไว้เอาหนีบไม่หมดหนีบไว้อันนี้ก่อนก็ได้เพื่อลวกไว้ให้มันเป็นอยู่ไปที่เป็นทางอ่ะที่เราต้องถอดก็คือพวกนี้เองฮะทั้งหมดเดี๋ยวเราถอดตัวรอบๆก่อนเราจะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงข้างในนะฮะก็คือใช้ไขควงธรรมดานี่แหละขันไปโลดอันนี้เป็นกีตาร์ที่ผมโมดิฟายครับมันก็จะน็อตมันก็จะไม่เหมือนกันเท่าไหร่ก็คือบางทีก็ไปใส่ตัวนู้นตัวนี้มั่งมันหายมั่งอะไรหาไม่เจอนะฮะจะมาดูว่าพอเปลี่ยนพิกัดเป็นหลายๆอย่างมันจะเป็นยังไงตัวนี้มันเป็นไฟเออร์บูเลตนะฮะเมื่อก่อนมันเป็นมีฮัมบักเกอร์ตัวหลังแล้วก็เป็นซิงเกิลคอยล์2ตัวนะฮะนั่นเองก็ขันน็อตให้หมดนะฮะทุกตัวเราจะยกพิกัดขึ้นมาแล้วก็มันจะออกมาทั้งชุดเลยอันนี้ก็จะทำให้น้องเห็นภาพแล้วว่า
อาจจะทำไงต่อไปประมาณนั้นเองเรียบร้อยถอดน็อตเรียบร้อยเสร็จปั๊บเราก็ยกมันขึ้นได้เลยฮะแบบนี้นั่นเองแล้วก็จะมีวงจรอยู่ภายในแบบนี้ฮะพวกนี้มันเชื่อมต่อกันทั้งหมดอยู่แล้วนะฮะก็คือทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันหมดเลยเราไม่จำเป็นต้องบัดพีมันออกเพราะว่าพวกขั้วเนี่ยมันต่อกันกับวงจรอยู่แล้วทั้งหมดนะฮะถ้าเราบอกว่าเราจะถอดก็ยกทั้งชุดเลยนะฮะนี่ก็คือเห็นภาพข้างในแล้วนะอันนี้เห็นไหมฮะพวกรูต่างๆมันอาจจะไม่ตรงกันเป๊ะๆมีเยื้องๆบ้างตามพิกัดที่เราซื้อมาอาจจะไม่ตรงกันก็คือมันไม่ใช่รุ่นที่เป็นของที่ทดแทนกันว่างั้นเถอะเราอาจจะมียี่ห้ออื่นๆหรือสั่งมาราคาถูกก็มันอาจจะไม่ตรงแค่นั้นเองนะฮะก็ไม่เป็นไรเจาะไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะแต่มันก็จะอยู่ข้างในนี่เองฮะอยู่ข้างในอยู่ข้างในตัวปิกามันจะมองไม่เห็นนะด้านหน้าตรงนี้เอาชุดวอลลุ่มออกก่อนก็ได้แบบนี้นะฮะก็ดึงตัวนี้ออกได้เลยนะฮะตัวนี้ออกหัวมันแล้วก็ตอนนี้ไว้ไขที่หลังก็ได้หลักๆคือเราจะเอาพวกวอลลุ่มนี้ออกนะฮะก็คือต้องใช้ครีมนิดหนึ่งหรืออะไรก็ได้ฮะที่แบบว่าพอจะแกะมันได้ง่ายขึ้นแบบนี้ฮะก็แงะๆนิดหนึ่งถ้าบอกว่ากลัวมันจะเสียหายก็แงะเบาๆแล้วกันนะฮะตอนนี้มันจะแน่นมากเพราะว่าผมเปลี่ยนวอลลุ่มมันเป็นของ CTS มันจะใหญ่กว่าปกตินี่หัวมันจะใหญ่กว่าปกติก็ถอดออกได้เลยนะฮะถอดไว้ทุกตัวต้องแงะนิดหนึ่งตัวฮะเงี้ยนี่ครับเอาไปจากนั้นเราก็มาถอดพวกวอลลุ่มได้เลยฮะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเรียงกันอยู่แล้วมีปัญหาไขก่อนแบบนี้ไขให้มันคลายตัวแล้วก็เอามือหมุนได้เลยแข็งมากนี่โอเคนี่ฮะแล้วเก็บไว้ดีๆนะอย่าทำหล่นหายไปวางไว้จากนั้นเราสามารถดึงมันออกไปได้เลยนะฮะแต่ถ้าบอกว่าตอนนี้อยากให้มันเป็นชุดเดียวกันก็เดี๋ยวค่อยดึงทีเดียวด้วยการแบบนี้นะฮะอันนี้เราถอดพวกนี้ออกนะมันออกหมดแล้วก็เอาใช้น็อตใช้ไขควงไขพวกสวิตช์ออกนะฮะนี่สวิตช์5ทางไขออกไปจากนั้นก็พิกอัพได้เลยนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะหลุดออกมาแล้วทั้งชุดเลยเดี๋ยวผมจะถอดดูให้หมดเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพก็ไขธรรมดาเลยฮะไขออกอย่างเดียวในตัวพิกอัพมันจะมีสปริงอยู่ก็ลองดูนะฮะว่าจำวิธีการใส่เอาไว้แล้วกันนะฮะบางทีเดี๋ยวถ้าจะลืมว่าอ๋อมันใส่อยู่ด้านไหนนะฮะด้านหัวด้านท้ายเดี๋ยวก็จะหลงไปผมจะขายไว้นี้ก่อนแล้วค่อยหมุนนะฮะทุกตัวเลยจะทำให้เห็นเหมือนว่าถอดจริงๆเลยฮะว่าออกมาวงจรมันเป็นยังไงตัวนี้ชุดเพ็กอัพเป็นของ Fender นะฮะเป็น Tecmec ก็จะไม่ค่อยได้ถอดเท่าไหร่มันก็จะแน่นหน่อยตัวนี้เพราะว่าใส่แล้วยังไม่เคยถอดออกจากนี่เลยตั้งแต่ใส่มานี่ก็ถอดให้น้องดูน็อตขาไว้ก่อนก็ได้แต่แล้วก็ไปทีเดียวหรือจะมีสว่านแบบสว่านไฟฟ้าก็ได้นะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยในการเอามือหมุนทีละอันละอันนี้ไม่ยากนะฮะผู้หญิงก็ทำเองได้ก็ไม่ต้องส่งถึงช่างก็ได้ครับเพราะว่า
ปลี่ยนแค่พิกัดแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราไม่ต้องไปต่อวงจรอะไรอยู่แล้วเราแค่ยกชุดมันออกมาแล้วก็เดี๋ยวถอดออกมาแล้วก็เอาพิกัดออกได้แล้วนะฮะแค่นี้อ่ะอันนี้ก็คือไขได้หมดละทุกหล่นอ่ะเก็บน็อตไว้นะฮะตัวอันนี้หลุดออกมาแล้วเห็นไหมฮะหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วฮะทั้งหมดตัวนี้อุ้ยมันจะมีตัวนี้มันจะมียางอยู่ของพิกอัพอันนี้นั่นเองฮะมันจะเป็นยางนี้มียางค้ำอยู่นี่สำหรับของเฟนเดอร์เนาะแต่ยี่ห้ออื่นจะไม่ค่อยเห็นเขาจะมียางใส่แบบนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสปริงแต่ตัวนี้เป็นของเทคเมกมันก็จะเป็นยางก็เอาน็อตออกได้เลยฮะทีนี้จบไม่มีปัญหาเอาน็อตออกให้หมดนี่เราก็ได้พิกัดออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็เอาพิกัดตัวใหม่ใส่เข้าไปแทนที่เดิมแค่นั้นเองฮะจบไม่มีปัญหาเราไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรวงจรอะไรทั้งนั้นนะฮะเพราะวงจรมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องไปต่ออะไรเพราะว่าชุดวงจรมันจะต่ออยู่แล้วต่อให้เราอยู่เหมือนเดิมนะฮะพวกนี้ก็ถ้าบอกว่ากลัวจะหลงจะลืมก็วางเรียงไว้แบบนี้เลยยกพิกัดออกไปเฉยๆแบบนี้นะฮะแค่นั้นเองนะฮะยกเสร็จปั๊บเราก็ใส่คืนกลับไปเหมือนเดิมฮะไม่มีปัญหาก็เหมือนเดิมที่เราขายออกไปยังไงเราก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมนะฮะวิธีการเปลี่ยนพิกัดก็แค่นี้เองนะฮะจากที่เราถอดเมื่อกี้มันก็ได้หน้าตาออกมาก็เป็นแบบนี้เราก็นี้ถือว่าเป็นพิกัดใหม่นะอ่ะพิกัดใหม่ก็จับใส่เข้าไปเหมือนเดิมแบบนี้นะฮะใส่วอลลุ่มเข้าไปเหมือนเดิมจริงก็จะยกชุดพิกอัพก็ได้ก่อนก็ได้แต่ว่าแล้วแต่ความถนัดยกพิกอัพใส่พิกอัพก่อนก็ได้พิกอัพตัวนี้มันจะเป็นยางฮะยางทั้งหมดเห็นไหมฮะมันจะเป็นชุดเดียวกันแบบนี้เลยไม่มีปัญหาสายมันไม่ได้ขาดง่ายๆฮะก็มันต่ออยู่แล้วก็มันไม่หลุดง่ายๆนั่นเองยุ่งยากมันหลุดยุ่งไหนตัวนี้ไม่มีสปริงฮะเป็นของเทคเมกนี่มันมีสปริงมันเป็นยางทั้งหมดเลยยางรองนะฮะเก็บยางก่อนยางมันต้องครบนะฮะ6อัน6ช่องอันนี้ก็ถ้าบอกเป็นสปริงของน้องก็อย่าลืมดูสปริงก็แล้วกันอันนี้ผมเจอแค่5เองมันหล่นไปไหนอันนี้อันนึงปึ๊บอันนี้ตัวนี้ข้างในมันค่อนข้างที่จะแบบฝุ่นคลักเหมือนกันอยู่ในเยอะมากนะฮะเพราะเราไม่ได้ถอดมันเลยหายางไม่เจอครับอันหนึ่งเจอแล้วโอเคเรียบร้อยนี่เราก็ใส่คืนเข้าไปเหมือนเดิมครับเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนชุดพิกอัพอยู่แล้วใส่คืนเข้าไปเหมือนเดิมมันอยู่รูปแบบเดิมอยู่แล้วแบบนี้ฮะเราก็เริ่มใส่จากตัวไหนก็ได้จากตัวบนตัวล่างตัวไหนก็ได้ฮะแล้วแต่ถนัดผมจะใส่จากตัวบนก่อนอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ใส่ยางรองเข้าไปแบบนี้นั่นเองพอตัวยางรองนี่มันเอาไว้ปรับขึ้นปรับลงฮะแล้วก็ใส่หัวน็อตเข้าไปร้อยหัวน็อตกลับไปเหมือนเดิมก่อนฮะแบบนี้ตกลองซะงั้นร้อยน็อตเข้าไปเลยตัวนี้น็อตมันจะใหญ่กว่านิดนึงต้องขันเข้าหน่อยแล้วก็เอายางใส่เข้าไปฮะตัวนี้มันเป็นยางเข้าไปใส่ทีละข้างก็ได้แบบนี้ก็เช่นเคยครับขันเข้าไปอันนี้เปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราใส่พิกัดใหม่แล้วนะประมาณนั้นขันเข้าไปเหมือนเดิมแค่นั้นเองฮะนี่ใส่ทีละข้างตรงนี้เราก็เหมือนกันเหมือนเดิมฮะเอายางใส่ไปครับน็อตเอาน็อตใส่เข้าไปแล้วก็
ร้อยยางเข้าไปด้วยอันนี้สำหรับปิกอัพของ Tecmec นะที่เป็นของ Fender นะฮะนี่ผมใส่อยู่กับตัวนี้ก็หันเข้าไปได้เลยแต่ถ้าเป็นปกติทั่วๆไปปิกอัพก็จะเป็นสปริงนะฮะสปริงตัวนี้เป็นยางหันเข้าไปเราขันลึกเข้าไปก็ปิกอัพก็จะสูงขึ้นมานั่นเองสูงเพื่อให้ใกล้สายมากขึ้นเช่นกันครับกับอันอื่นเราก็ทำเหมือนทุกอันนะฮะแล้วก็ใส่ปิกอัพก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาน็อตเข้าไปอันนี้เกี่ยวมันไม่เหมือนกันใส่ยางเข้าไปถ้าเป็นน็อตก็ใส่น็อตนะฮะแล้วก็พี่ครับมันก็จะหันหัวขึ้นอยู่แล้วนะฮะตามปกติไปเลยหันได้สักนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยปิ๊กมาใส่อีกข้างหนึ่งนั่นเองครับไม่ต้องขันเข้าไปจนสุดนะฮะหันเข้าไปได้สักนิดนึงแล้วก็เราจะได้ขยับอีกด้านหนึ่งได้นี่กันแบบนี้หันไปก่อนแล้วก็ยกขึ้นมานิดนึงได้แล้วก็ใส่สปริงหรือยางเข้าไปอย่างนี้เป็นยางก็ใส่เข้าไปมันก็จะล็อกเข้าตัวมันเองอยู่แล้วไม่มีปัญหาฮะพวกสายอะไรต่างๆมันไม่ได้หลุดง่ายๆฮะแต่ว่าก็ทำให้อยู่ในพื้นที่ของวงจรนี้เท่านั้นครับไม่ต้องดึงไปทางอื่นนะฮะก็ทำอยู่แค่ตรงนี้ถ้าล็อกสายอะไรเรียบร้อยหมดแล้วก็ไม่มีปัญหาโอเคสองตัวแล้วก็อีกตัวนึงเหมือนกันฮะน็อตร้อยไปก่อนก็ได้มาตัวนี้น็อตมันจะตัวใหญ่กว่าตัวรูของเดิมมันนะฮะปิกาดมันปิกาดก็ไม่ใช่ปิกาดของมันนะฮะเพราะปิกาดไม่ใช่ของ Fender เป็นปิกาดที่ซื้อมาแบบราคาถูกๆนี่แหละอันละ100กว่าบาทนะฮะก็ขันเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะขันเข้าไปก่อนให้เข้ากับยางก็ใส่เข้าไปในรูเช่นกันอันนี้แบบละเอียดเลยสำหรับน้องที่สอบถามมาก็จะได้ทราบแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเราจะเปลี่ยนเองได้ไหมนะฮะเปลี่ยนเองได้แน่นอนฮะเพราะว่ารูปแบบมันถูกกำหนดไว้หมดแล้วนะฮะว่ามันอยู่แบบนี้เราก็ไม่ต้องไปถอดอะไรมันอยู่แล้วนะฮะจากวงจรพวกอะไรพวกนี้เหมือนกันเหมือนเดิมวงจรเหมือนเดิมเพราะว่าพวกแวริ่งต่างๆเขาก็ทำไว้ให้เราเหมือนเดิมอยู่แล้วมันต่อกันอยู่แล้วนะฮะต่อติดอยู่กันด้วยกันอยู่แล้วแบบนี้นะก็ใส่เข้าไปได้เลยอันนี้ก็คือบอกว่าถ้าจะเหลือก็คือวิธีการที่เราจะมาตั้งปิกอัพนั่นเองฮะตั้งให้มันใกล้สายมากแค่ไหนนั่นเองนะปึ๊บเข้าไปอันนี้แล้วแต่ความชอบถ้าไหนดังเบากว่านิดนึงแล้วก็ปรับมันขึ้นมาหน่อยนะอ่ะจบแล้วจากนี้เราก็เอาชิ้นนี้ใส่เข้าไปเลยฮะชุดโวลูมเหมือนเดิมที่เราถอดออกมาตัวนี้เป็นโวลูม CTS มันก็จะใหญ่หน่อยใส่เข้าไปเลยนะฮะทุกตัวเสียบเข้าไปกลับเหมือนเดิมเลยฮะเพราะว่าสายมันเราไม่ได้ถอดอะไรมันอยู่แล้วนี่ครับก็ตัดเข้าไปแหวนฮะน็อตมันล็อกคร่าวๆไว้ก่อนไม่จำเป็นต้องล็อกแน่นนะฮะแล้วค่อยมาหมุนทีก็ได้นี่จากนั้นก็เหลือแค่ตัวซีเล็กเตอร์ฮะก็เอาซีเล็กเตอร์ยัดเข้าไปได้เหมือนเดิมนะฮะก็ใส่น็อตเข้าไปน็อตของซีเล็กเตอร์มันนะ
น็อตมันจะต่างกันนิดนึงนะฮะกับน็อตพิกอัพกับน็อตซิลิเคเตอร์มันก็จะเป็นหัวแบนๆก็จำไม่ได้แล้วกันนะฮะเพราะว่าเราถอดตัวไหนไว้ถ้าบอกว่าไม่แน่ใจก็ถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้นะฮะถ่ายรูปเอาไว้ก่อนถ่ายรูปน็อตพวกอะไรถ้าบอกว่าไม่แน่ใจเราจำไม่ได้ก็อย่างผมถอดบ่อยแล้วผมรู้ว่าอันนี้มันคือตัวนี้น็อตของตัวนี้น็อตของตัวนี้คือถอดไปก็จำได้อยู่ดีเรียบร้อยก็ขันเข้าไปให้เหมือนเดิมอันนี้เปรียบเทียบเหมือนกับเราเปลี่ยนปิกอัพใหม่ละเอ้ยเปลี่ยนปิกกาดใหม่ไม่ใช่ปิกอัพใหม่ดังนั้นก็มาใส่เหมือนเดิมฮะพวกหัวนี้อันนี้เราล็อกแน่นไปละเสียบเข้าเหมือนเดิมปึ๊บซีเลคเตอร์ไม่มีผลอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ไปทำอะไรกับวงจรอยู่แล้วนะฮะเหมือนก็ขันกลับเหมือนเดิมขันให้มันแน่นฮะใช้ครีมขันเข้าไปประมาณตักตึงตึงมือก็ได้ครับไม่ต้องแน่นมากเพราะว่าพวกนี้มันก็ไม่ได้จำเป็นต้องแน่นมากแล้วเพราะเราหมุนอยู่บนด้านไหนฮะมันก็จะไม่หลุดง่ายๆไปดูแล้วจากนั้นก็ใส่กลับเหมือนเดิมหัวลุ่มหัวลุ่มตรงนี้ปกติแล้วเขาจะตั้งก็คือเลข1ให้ตรงหัวน็อตนั่นเองนะฮะนี่หัวน็อตตัวนี้ฮะน็อตด้านไหนเราเอาตรงเลข1ให้ตรงก็คือเวลาเราหมุนแล้วก็จะรู้ว่ามันไปเยอะแค่ไหนแล้วสุดท้ายมันก็จะคือเป็น10เหมือนกันนั่นเองนะฮะวิธีการใส่หมุนกลับไปมันจะเป็น1นะให้ตรงหัวน็อตอันนี้ผมใส่ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่สำหรับวอลลุ่มนะประมาณนี้เหมือนกันนะฮะตัวอื่นก็เหมือนกันเริ่มต้นเหมือนกันเดี๋ยวถ้าเราไม่ซีเรียสไม่ได้ดูมองดูมันอยู่แล้วว่าเปิดมากเท่าไหร่เปิดมากเปิดน้อยก็ใส่ไปเลยตามความต้องการนะฮะผมก็จะมีแบบนี้นั่นเองโอเคเรียบร้อยนี่ก็คือจบเรียบร้อยแล้วฮะเราก็ใส่พิกัดเข้าไปเรียบร้อยโดยที่ไม่ได้ยุ่งอะไรกับวงจรเลยทั้งหมดเพราะวงจรก็เขาทำเดินแวริ่งไว้เรียบร้อยหมดแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปถอดมันออกนะฮะก็คือใช้วิธีการแบบนี้ถอดแค่น็อตกับตัวโวลูมออกนะฮะตัวล็อกนั่นเองฮะนั้นก็จัดเรียงสายให้เรียบร้อยเพื่อจะใส่เข้าไปในบล็อกเดิมเองฮะนี่ผมติดอะไรถึงว่าจะหันวอลุ่มไม่ถูกนะเลื่อนได้นะมันจะไปติดตอนนี้ติดตัวเกาะมันนะก็เลื่อนไปหน้านิดนึงฮะติดอยู่ไหมก็จับสายให้ดีนะก่อนลงมันจะได้ไม่มีปัญหาว่าสายตรงกลางจะไม่ตรงแล้วบอกว่าเก็บสายดีๆมันก็จะเสียบเข้าง่ายนิดนึงก็โอเคก็เราใส่เข้าไปแบบเหมือนเดิมฮะทุกอย่างแล้วก็ร้อยสายกลับเหมือนเดิมใส่น็อตเหมือนเดิมแค่นั้นเองฮะเราก็จะได้พิกัดใหม่แล้วก็ทำความสะอาดมันนิดนึงแค่นี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่สอบถามเข้ามานะฮะสำหรับการเปลี่ยนพิกัดนะฮะเปลี่ยนพิกัดก็ไม่ต้องถอดอะไรเลยฮะก็แค่ใช้ไขควงกับครีม1อันสองอันครีม1อันไขควง1อันแล้วก็สามารถถอดเปลี่ยนพิกัดเองได้นะฮะตัววิธีการที่ผมบอกนั่นเองฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่สอบถามมาครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับที่สอบถามเข้ามาครับ